รีวิวเลนส์ Sigma 65mm f2 นะครับ DGDN Contemporary นะครับเป็นเลนส์ตัวใหม่ของทาง Sigma แล้วก็อยู่ใน i series ที่มีขนาดเล็กลงนะครับเลนส์ตัวนี้มีจุดเด่นมากๆคือว่าเป็นระยะที่เหมาะกับการถ่ายภาพบุคคลนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กรวบแสงกว้างคือ f2 นะครับในวันนี้เรามารีวิวภายในงานเปิดตัวของทาง Sigma เองนะครับที่ชื่อว่า Feel the Size Feel the Difference นะครับก็คือเขาจะนำเสนอเรื่องของขนาดที่มันเล็กลงมานะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการใช้งานที่มันแตกต่างออกไปเดี๋ยวเรามาหาคำตอบครับว่าเลนส์ตัวนี้มีความน่าสนใจในเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะประสิทธิภาพความคมการพกพานะครับแล้วก็เรื่องของการโฟกัสครับเราไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการดีไซน์ในเลนส์ตัวนี้กันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เหมือนกับ i series รุ่นก่อนที่เป็น 35mm f2 นะครับก็คือว่าขนาดเนี่ยมันจะประมาณฝ่ามือหนึ่งก็คือเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับเลนส์ Portrait ตัวอื่นนะที่เราเคยเห็นก็คือมันค่อนข้างจะใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ของทาง Sigma เนี่ยมันเล็กลงมาแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของรูรับแสงก็คือ f2 เนาะมันให้รูรับแสงที่กว้าง f2 นี่ช่วยอะไรได้บ้างช่วยให้ระยะ 65mm เนี่ยมันสามารถละลายหลังได้สวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพที่แสงน้อยเนี่ยก็ช่วยให้ปริมาณแสงเข้ามาได้ดีนะครับตัวเลนส์เนี่ยออกแบบด้วยอลูมิเนียมนะครับก็คือมันจะแข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าน้ำหนักเบาเพราะว่าน้ำหนักตัวเลนส์เขาแค่405 กรัมนะครับก็ถือว่าทำได้เบาทีเดียวแล้วก็มีความแข็งแรงครับการควบคุมของเลนส์ก็ออกแบบมาได้ดีนะครับตัวปรับรูรับแสงเนี่ยปกติเราต้องปรับที่กล้องใช่ไหมครับหรือว่ากล้องมีระเลสบางตัวเขาอาจจะแบบตัดปุ่มอะไรออกไปเงี้ยจะปรับรูรับแสงยากหน่อยตัวเลนส์ก็สามารถปรับรูรับแสงจากตัวเลนส์ได้ตรงๆเลยนะเราสามารถหมุนวงแหวนตรงนี้ครับมันก็สามารถเลือกปรับได้ว่าจะเป็นรูรับแสงแบบออโต้หรือว่าจะเป็นรูรับแสงตามที่เราต้องการก็สามารถหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับรวมถึงการเปลี่ยนเป็นโหมดออโต้หรือแมนนวลนะครับเราก็สามารถปรับด้านข้างได้เลยเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยมือซ้ายที่เราประคองเลนส์ก็สามารถปรับได้ทุกอย่างในนี้ครับความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของเลนส์ตัวนี้ก็คือเรื่องของฝาปิดหรือว่าแคปเลนส์นะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นแคปเลนส์แบบบีบๆใช่ไหมอย่างที่ผมเคยรีวิวไปเนาะอันนี้เป็นแบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบใส่เข้าไปปิดได้เลยนะครับแล้วก็หลายคนแซวว่าตัวฝาเลนส์เนี่ยมันถอดออกยากเวลาที่ใส่ฮูดใช่ไหมจริงๆไม่ยากนะครับเพราะว่ามันมีร่องที่ให้เราเอานิ้วอะแย่เข้าไปแล้วก็เขี่ยฝาเลนส์ออกมานะครับอันนี้ใส่ง่ายนะจริงๆใส่ง่ายนะครับถ้าเกิดใครเคยเห็นแบบรีวิวอื่นที่บอกว่ามันเปิดมันถอดออกยากอะไรนี่ไม่ใช่นะครับมันใส่แล้วก็ถอดง่ายแล้วก็สะดวกในการใช้งานอันนี้คือแคปเลนส์ที่แบบใช้งานง่ายครับแล้วก็ไม่ต้องรำคาญเวลาที่ต้องมาบีบฝาถอดเข้าถอดออกอันนี้คือข้อดีของเลนส์ตัวนี้ครับคราวนี้เรามารีวิวเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานของเลนส์ Sigma 65mm f2 DGDN Contemporary ตัวนี้นะครับก็ภายในงานเขามีนางแบบมาให้นะครับซึ่งเราได้เทสจริงในหลายๆโลเคชันการโฟกัสเนี่ยทำได้แม่นยำนะครับก็คือเร็วแล้วก็แม่นยำผมใช้กับ Sigma FP นะครับแล้วก็เลนส์ตัวนี้ก็จะมีเมาส์ที่เป็น Sony ด้วยซึ่งการโฟกัสมันก็ทำงานกับกล้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าหรือว่าอะไรเนาะถ้าใครจะซื้อมาใช้สำหรับการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอเลนส์ตัวนี้ด้านการโฟกัสถือว่าตอบโจทย์ครับทีนี้เรามาดูเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องความคมชัดกันบ้างครับว่าเลนส์ตัวนี้สามารถเก็บรายละเอียดได้คมชัดไหมนะครับจากการที่ทดสอบภายในงานถ่ายภาพนางแบบนะครับตัวเลนส์เก็บรายละเอียดของผิวแล้วก็ตาได้ดีมากบริเวณจุดโฟกัสมีความคมชัดสูงนะครับแล้วก็เวลาที่ซูมภาพเข้าไปเนี่ยเราเห็นเลยว่าความคมชัดมันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็ตัวเลนส์นี้เพียงพอสำหรับการทำงานจริงจังนะคุณจะเอาไปใช้ในการถ่ายภาพพวกงานแต่งงานหรือว่าถ่ายภาพพอร์เทรตทั่วไปหรือจะถ่ายภาพเป็นรีวิวลง Facebook อะไรเงี้ยความคมชัดก็เหลือๆครับในด้านวิดีโอก็เหมือนกันเลนส์ตัวนี้ก็คือเหลือเฟือมากในเรื่องของความคมชัดครับอันนี้ผมขอสรุปแล้วกันนะเรื่องความคมชัดก็คือสบายใจมากถ้าคุณจะซื้อไปใช้ในการทำงานครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของโบเก้แล้วก็เรื่องของการละลายฉากหลังนะครับเพราะว่าหลายคนเห็นว่ามันเป็นรูรับแสง f2 มันจะละลายหลังพอไหมนะครับเลนส์ตัวนี้มันเป็นระยะ65mm เนาะแล้วพออยู่ที่ f2 เนี่ยมันช่วยให้ฉากหลังเนี่ยมีการละลายสวยงามนะครับนุ่มนวลแล้วก็โบเก้นี่มีลักษณะกลมบางจุดจะมีลักษณะโบเก้ที่มันดูยืดๆนะครับให้มันให้ความนุ่มนวลแล้วก็สวยงามเหมาะกับการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอภายในงานเนี่ยมีหลายคนคุยเรื่องของเลนส์ตัวนี้ในการถ่ายวิดีโอค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเลนส์ตัวนี้มันแบบละลายหลังได้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยถ่ายไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่ามันประมาณ65mm เนี่ยก็คือถ่ายพอร์เทรตได้ค่อนข้างสนุกครับก็แนะนำว่าเลนส์ตัวนี้ก็เป็นเลนส์อีกตัวนึงที่ละลายฉากหลังสวยแล้วก็ให้โบเก้ที่ดีเลยทีเดียวครับทีนี้มาพูดถึงระยะ65mm นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเกิดข้อสงสัยว่าระยะ65mm มันจะถ่ายยากไปไหมแล้วก็ระยะดูไม่ค่อยคุ้นนะครับระยะ65mm เอาเรื่องนี้ก่อนทำไมต้อง65นะผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการละลายฉากหลังเพราะว่าเลนส์ตัวนี้เขาต้องการดีไซน์ให้มันเล็กใช่ไหมครับแล้วพอเป็นรูรับแสง f2 เนี่ยถ้าต้องการให้มันละลายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องเพิ่มระยะอีกนิดนึงเพราะงั้นจากที่เราเคยเห็น 51.8 อะไรเงี้ย
พอเพิ่มมาเป็น 65F2 เนี่ยมันช่วยให้การละลายฉากหลังทำได้ดีขึ้นในขนาดที่มันเล็กลงนะครับต่อมาก็คือเรื่องของระยะ 65mm เนี่ยมันอยู่ระหว่างเลน50กับ85นะครับมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพได้เป็นพอร์เทรตได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าถ้า85มันอาจจะแคบมากไปหน่อยใช่ไหมแต่พอเป็น65เนี่ยมันรู้สึกว่ามีมุมที่มันกว้างขึ้นมาแล้วก็เล่ารายละเอียดเรื่องฉากหลังได้ดีมากขึ้นแล้วก็ถ่ายภาพพอร์เทรตได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับคราวนี้เรามาสรุปเรื่องของเลนส์ Sigma 65mm F2 DGDN Contemporary นะครับว่าเหมาะกับการซื้อมาใช้ถ่ายภาพไหมนะครับผมต้องบอกในมุมที่คนที่ใช้ก่อนนะเลนส์ตัวนี้เหมาะกับการถ่ายภาพพอร์เทรตค่อนข้างมากโดยเฉพาะคนที่อยากได้เลนส์ที่มันมีขนาดเล็กตามคอนเซปต์ i series ของทาง Sigma นะครับความคมชัดทำได้ดีนะครับการละลายหลังก็กำลังดีนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยมันอยู่ระดับที่แบบไม่ได้สูงมากประมาณ 20,000 นะครับผมแนะนำว่าคนที่กำลังตัดสินใจซื้อเลนส์ตัวนี้ให้ไปลองที่หน้าร้านก่อนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะชอบเลนระยะนี้หรือว่าการละลายฉากหลังแบบนี้นะครับก็แนะนำว่าไปเทสก่อนหรือว่าลองดูตามหน้าเพจ Sigma Thailand นะครับเขาก็จะมีการจัดอบรมแล้วก็การให้คนทั่วไปเนี่ยมาเทสเลนนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเลนตัวนี้ผมแนะนำว่ามันก็เหมาะกับการถ่ายภาพนิ่งวิดีโอแล้วก็การทำงานจริงๆนะแบบจริงจังเน้นความคมชัดแล้วก็รายละเอียดที่ดีแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้ลองใช้ในระยะที่ตัวเองถนัดก่อนนะครับแล้วก็ลองจนชอบอ่ะเราค่อยตัดสินใจซื้อครับยังไม่ต้องเชื่อรีวิวผมทั้งหมดนะจนกว่าคุณจะได้ไปลองจริงๆครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับเลนส์ Sigma 65mm F2 DGDN Contemporary ตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Photo Studio ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้เนาะเอาเป็นว่าสำหรับรีวิววันนี้ผมก็ต้องขอฝากทุกคนไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันกับรีวิวตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ